อันนี้ก็
คือประวัติโดยย่อโดยสังเกตนะครับของเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ชื่อว่าตันหัวจื้อครับงานเขียนชิ้นต่อมาที่ถูกค้นพบเป็นเอกสารก็คือตันหัวจื้อสิงห์ว่าอันนี้เป็นการบันทึกในรูปแบบของวรรณกรรมเป็นการนำเอาจดหมายเหตุของสามจดหมายเหตุสามก๊กหรือว่าตันหัวจื้อนะครับมาเรียงร้อยใหม่ในรูปแบบของวรรณกรรมซึ่งเป็นการรวบรวมผ่านเรียกว่าหลักฐานจากการเล่าโดยในสมัยก่อนนี่คงจะได้ยินว่าคงจะเคยได้ยินกันครับว่ามีอาชีพวรรณิพกก็คือรับเล่าเรื่องรับเล่านิทานสามก๊กนี่ก็เรื่องราวในสามก๊กนี่ก็ถือว่าเป็นนิทานยอดฮิตอยู่เหมือนกันที่เขานิยมเล่ากันเอามากๆก็จนมาถึงในยุคตันกวัวจื้อผิงฮั่วเนี่ยที่ได้รับการเรียงร้อยเป็นลักษณะทางวรรณกรรมก็คือช่วงราชวงศ์หยวนกว่าจะจากยุคสามก๊กถึงราชวงศ์หยวนต้องเข้าใจว่าผ่านมาระยะเวลาก็ผ่านมาแล้วก็หลายร้อยปีนะครับอาจจะถึงพันปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเล่าต่างๆในหลายๆเรื่องการแสดงศิลปะต่างๆก็จะถูกรวมร้อยเข้าด้วยกันแล้วคนเขียนนะครับซึ่งก็ไม่ปรากฏนามนะครับในฉบับนี้ก็จะเอามาเรียงร้อยเป็นในรูปแบบวรรณกรรมก็จะเริ่มเรื่องที่เป็นการนำเอาบุคคลในยุคสมัยสงครามชิงแผ่นดินระหว่างหลิวปังกับฉู่เป้าหวังเซี่ยงหวีมาเขาเรียกว่าอะไรกับชาติมาเกิดใหม่ครับรีอินคาร์เนชั่นก็ประมาณว่ากับชาติมาเกิดใหม่คือในยุคนั้นเนี่ยใครสร้างกรรมอะไรไว้ต่อกันเนี่ยในยุคของหลิวปังแล้วก็ฉู่เป้าหวังเซี่ยงหวีเนี่ยก็จะกลับมาเกิดในยุคสามก๊กนะครับแล้วก็ต่างคนต่างก็แก้กรรมกันไปแก้กรรมกันมาครับก็อาจจะสนุกดีนะครับสำหรับคนที่ชอบเรื่องสแกนกรรมโอเคต่อครับเอกสารยุคต่อมาคือสามก๊กฉบับเผยชงจือฉบับนี้เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์เป็นการนำเอาจดหมายเหตุสามก๊กหรือทางกวนซื่อของเฉินโต้มาเรียบเรียงใหม่มาอธิบายเพิ่มเติมเรียบเรียงตามไทม์ไลน์นะครับคือของเก่าเนี่ยของเฉินโต้จะเป็นแบบว่าบันทึกเป็นแต่ละบุคคลตายแต่ละร้านก็แต่ละบุคคลจะไม่เรียงร้อยเหตุการณ์ฉบับนี้จะมีการเรียงร้อยเหตุการณ์มีเชิงอัดมีเพิ่มเติมและด้วยความที่เฉินโต้เนี่ยเขาเป็นบัณฑิตไม่ขออภัยครับไม่ใช่เฉินโต้เผยชงจือครับเขาเป็นบัณฑิตในสมัยราชวงศ์ซ่งเพราะฉะนั้นการเข้าถึงข้อมูลเข้าถึงจดหมายเหตุในหอสมุดหลวงต่างๆเนี่ยจะทำได้ง่ายแล้วก็ในตัวส่วนตัวเขาด้วยเนี่ยในการจะทำจดหมายเหตุฉบับนี้ก็คือเขาได้รับมอบหมายนะครับจากราชวงศ์ซ่งใต้ครับให้ทำหน้าที่ชำระจดหมายเหตุสามก๊กของเฉินโซ่นะครับที่แต่งตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิ้นก็ฉบับนี้ก็จะแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับไทม์ไลน์ความขัดแย้งในเหตุการณ์อะไรต่างๆแล้วก็ยังมีเพิ่มความเห็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นถือว่าเป็นฉบับที่ทรงคุณค่ามากนะครับในประเทศจีนก็คือถือว่าเป็นฉบับที่ทรงคุณค่าที่ว่าใช้อ้างอิงในหลายๆงานเขียนในยุคต่อๆมาเพื่อใช้งานเขียนของเผยชงจืออ้างอิงถ้าจะเรียกได้ว่าไม่น้อยกว่าต้นฉบับของเฉินโซ่ทีนี้ก็จะมาถึงสามก๊กที่เราคุ้นหูแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ที่เราอ่านนะครับตันหัวจื้อทงสูเหยียนยี่หรือที่มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสามก๊กฉบับเหยียชิ่งครับที่บอกว่าทำไมล่ะว่าทำไมคุ้นหูแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่เราอ่านเพราะฉบับนี้แต่งโดยหลอกว่านจงครับหลอกว่านจงเป็นบุคคลในสมัยยุคราชวงศ์ต่อราชวงศ์ก็คือราชวงศ์หยวนพอสิ้นราชวงศ์หยวนของมองโกปุ๊บก็เป็นราชวงศ์หมิงนะครับก็ที่หมิงไทจูจูหยวนจางขับไล่มองโกได้สถาปนาราชวงศ์หมิงในยุคของเขาก็จะมีการเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและคาแรคเตอร์ของบุคคลต่างๆในสมัยที่เขาอยู่ก็คือสมัยปลายหยวนต้นหมิงเอามาจับยัดใส่คาแรคเตอร์ต่างๆของสามก๊กพอสมควรฉบับนี้
ได้ชื่อว่าเป็นฉบับทางวรรณกรรมแต่ว่ากล่าวกันว่าเป็นฉบับที่เอาเนื้อหาทางประวัติศาสตร์มาเขียนมาปรับเข้ากับงานเขียนทางวรรณกรรมได้อย่างค่อนข้างลงตัวและแน่นอนว่าเมื่อกำหนดเป็นวรรณกรรมแล้วก็ต้องมีฝ่ายตัวดีตัวร้ายนะครับก็สามก๊กสอหลอกฟันจงเนี่ยก็จะกำหนดให้ฝ่ายเล่าปี่เป็นฝ่ายพระเอกก็ว่าได้แล้วฝ่ายโจโฉก็จะเป็นฝ่ายธรรมอันนี้เป็นจุดแรกเริ่มที่ทำให้สามก๊กในฉบับที่เราอ่านต่อมาเนี่ยทำไมถึงมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนว่าฝั่งไหนเป็นตัวดีตัวร้ายมากขนาดนี้สามก๊กฉบับนี้นะครับก็ต้นฉบับขณะนี้มีกล่าวกันว่าสูญหายไปแล้วนะครับฉบับจริงๆต้นฉบับกล่าวว่าสูญหายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็คงไม่มีใครทราบได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการก่อชื่อฉบับเสียชิ่งเนี่ยเขาเขียนไว้อย่างไรก็จะมีเพียงแต่เล่าต่อๆกันมาซึ่งคำบอกกล่าวก็คือเอ็นไปฝั่งเล่าปีก็จริงนะแต่ว่าไม่ได้ชัดเจนถึงขนาดฉบับที่เราอ่านปัจจุบันคราวนี้มาต่อที่ฉบับปัจจุบันเนี่ยครับที่เราอ่านกันหลายคนเข้าใจนะครับว่าฉบับที่เราอ่านกันเนี่ยเป็นฉบับที่หลอกกว้านจงเป็นคนเขียนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับฉบับนี้มีชื่อว่าซานกัวจื้อเหยียนยี่หรือที่บ้านเรารู้จักกันในชื่อสามก๊กสามก๊กที่เราอ่านนะครับฉบับนี้เป็นการนำเอาสามก๊กฉบับเสียชิ่งของหลอกกว้านจงมาโมดิฟายใหม่มาปรับเปลี่ยนเรียบเรียงใหม่โดยเหมาหลุนและเหมาจงกังนะครับฉบับเดิมของของหลอกกว้านจงเนี่ยกล่าวกันว่ามี240บทฉบับนี้ก็จะปรับลดเหลือ120บทกล่าวก็ว่าปรับลดในที่นี้เนี่ยก็คือการเอา2ตอนของฉบับเดิมเนี่ยมารวมเป็นตอนเดียวตอน2ก็ลงตัวครับจาก240ถึง120บทก็มีการเอาตอนแรกตอนที่2มารวมกันเป็นตอนเดียวแล้วก็ตัดทอนส่วนที่ยืดเยื้อในคุณค่าทางด้านวรรณกรรมนี่ได้รับการยกย่องว่าสูงมากเพราะว่าอ่านแล้วสนุกอย่างที่หลายๆคนที่เราอ่านกันก็คงจะรู้สึกนะครับว่าสนุกมากก็ฉบับนี้สนุกมากก็จริงแต่ว่ามีข้อติงในหลายข้อของนักวิชาการชาวจีนที่ว่าฉบับนี้เนี่ยเป็นการยัดคติทางการเมืองที่ค่อนข้างเข้มข้นคติยักษ์คติเป็นแค่การในอคตินะครับก็ว่าได้เพราะเหมาหลุนและเหมาโจ้งกังเนี่ยยึดมั่นในระบบที่เรียกกันว่าการระบบสืบสันต์ปฏิวงศ์ที่ถูกต้องนะครับที่เรียกกันว่าเจิ้งหงหมายความว่าเขามีความเชื่อที่ว่ากษัตริย์ในแต่ละราชวงศ์ควรจะสืบสายเลือดต่อๆกันมาคนเป็นขุนนางไม่ควรจะกดขี่หรือว่าคนล้มอำนาจเลยการผัดเปลี่ยนราชวงศ์เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องพูดง่ายๆคือเขามองว่าฝั่งโจโฉเนี่ยโจผีเป็นคนโค่นล้มราชวงศ์ฮั่นแล้วก็ทะยานขึ้นมาสร้างอาณาจักรอุยรัดเว่ยขึ้นมาราชวงศ์ใหม่เขามองว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องก็จะมีการใส่คติทางการเมืองที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเล่าปี่เป็นฝ่ายที่ถูกต้องเป็นฝ่ายที่พยายามอุ้มชูแล้วก็เชิดวงราชวงศ์ฮั่นนะครับให้คงอยู่ต่อไปส่วนฝั่งโจโฉเนี่ยเป็นโจรกบฏทีนี้ก็ในส่วนของเอกสารหลักๆทางประวัติศาสตร์ที่เอกสารทางประวัติศาสตร์ก็กล่าวกันไปครบนะครับนี่ทั้งหมดนี้ก็คือความเป็นมาว่าก่อนที่มันเป็นสามก๊กฉบับเนี้ยเป็นยังไงอ้อจะกล่าวอีกนิดนึงนะครับซานกัวจื้อเหยียนอี้หรือทางก่อนชื่อที่เราอ่านเป็นยืนทุกวันนี้นะครับไม่ใช่หลอกวันจงเขียนนะครับคือเป็นหลอกวันจงเขียนฉบับเดิมแต่ว่าเหมาหลุนและเหมาต้องการมาแปลใหม่มาเรียบเรียงใหม่มาปรับปรุงใหม่ก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกล่าวที่ถูกจริงๆก็คือสามก๊กฉบับที่เราอ่านเนี่ยคนนะได้ชื่อว่าผู้เขียนคือเหมาหลุนและเหมาโจ้งกังนะครับสองพ่อลูกก็จะฝากไว้นิดนึงส่วนต่อมาครับประเด็นต่อมาคือความน่าเชื่อถือเอกสารทางประวัติศาสตร์หรือว่าวรรณกรรมเนี่ยมีความน่าเชื่อถืออย่างไรน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถืออย่างไรอันนี้จริงๆแล้วเป็นปัญหาที่พบเจอบ่อยครับว่าเออเช
ชื่อได้หรอประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของความเห็นนะครับความเห็นของผมก็คือว่ากันจริงๆแล้วสามก๊กเนี่ยถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของเอกสารทางประวัติศาสตร์ก่อนที่จะเรียงร้อยเป็นวรรณกรรมผู้แต่งสามก๊กก็คือหลอกว่านจงมาจนถึงมาหลุนและเหมาจงกังที่เอาจานก่อชื่อของหลอกว่านจงเนี่ยมาปรับปรุงเนื้อหานะครับเรียบเรียงใหม่ล้วนใช้บันทึกประวัติศาสตร์เป็นซอสเป็นต้นแบบในการแต่งนะครับดังนั้นถ้าเกิดจะพูดกันถึงในแง่ความน่าเชื่อถือแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์ก็ย่อมมีน้ำหนักมากกว่าส่วนปัญหาที่เห็นอยู่หลายๆกระทู้นะครับก็จะมีคนที่แบบว่าประวัติศาสตร์นี่เขาแต่งกันโดยผู้มีอำนาจหรือประวัติศาสตร์มันก็คือสิ่งที่แต่งเพราะโดนกดโดนควบคุมโดยผู้มีอำนาจทางการเมืองจริงๆแล้วก็เป็นการเหมารวมโดยค่อนข้างที่จะเป็นการเหมารวมโดยปราศจากพื้นฐานความเข้าใจนะครับในการตีความงานเขียนในแต่ละประเภทนะครับเพราะการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยสามารถมองทะลุได้ถึงการเมืองก็ดีการพูดสังคมสงครามเศรษฐกิจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประชากรอัตราเฉลี่ยซึ่งประวัติศาสตร์จีนนี่ถือได้ว่าบันทึกไว้ค่อนข้างละเอียดมากต่างกับประวัติศาสตร์ไทยนะครับที่บันทึกเฉพาะเรื่องราวในหมู่สังคมชั้นสูงโดยเฉพาะในหมู่พญาพระวงศ์เชื้อพระวงศ์อย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นการตอบโจทย์ได้หลายแง่มุมนะครับซึ่งการศึกษาในแง่มุมเหล่านี้เราไม่สามารถเห็นได้จากการอ่านวรรณกรรมนะครับเพราะโดยเจตนารมณ์และงานเขียนทั้งสองชนิดนี้ก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสำหรับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่อาจจะถูกแต่งเติมโดยผู้มีอำนาจส่วนมากก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเป็นหลักส่วนเรื่องอื่นๆมักจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงสักเท่าใดครับดังนั้นภาพรวมย่อมสะท้อนความเป็นไปของสังคมในอดีตในแต่ละยุคสมัยได้ดีพอสมควรและหลายๆครั้งที่เกิดการขัดแย้งโต้แย้งในเนื้อหาหรือเหตุผลสนับสนุนหรือขัดแย้งในการตีความเอกสารซึ่งมีที่มาคนละแหล่งกันบางทีเราก็สามารถหาหลักฐานหาไม่ว่าจะเป็นหลักฐานทางวัตถุหลักฐานสถานที่หลักฐานทางเอกสารเนี่ยมาตีความให้สอดคล้องตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นให้ใกล้เคียงกันมากขึ้นสำหรับงานเขียนประวัติศาสตร์สามก๊กเนี่ยเริ่มต้นโดยการก่อชื่อของเซนโซนะครับแล้วก็ฉบับหลักๆที่ดังๆก็อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วในหัวข้อที่แล้วก็คือประวัติศาสตร์สามก๊กของเผยชงซือขอกล่าวถึงทว่าเชอร์ของเฉินโต้แล้วนะครับในบ้านเราในการพูดคุยกันในสังคมออนไลน์ในกระทู้ต่างๆเนี่ยจะมีการอ้างอิงถึงเอกสารทางกฎชื่อมากที่สุดโดยส่วนตัวแล้วนะครับถือว่าเป็นเอกสารที่มีความน่าเชื่อถืออย่างน้อยก็น่าเชื่อถือมากที่สุดในเอกสารทั้งหมดนะครับในแง่ของเนื้อหาเพราะว่าผู้แต่งเป็นบุคคลร่วมสมัยก็จะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์สามก๊กเนี่ยในยุคต่อๆมาก็จะใช้การก่อนชื่อของเฉินโซ่ครับเป็นต้นแบบในการปรับปรุงแก้ไขเรื่อยมาไม่เว้นแม้แต่ฉบับของเผยชงซือเองที่มีนักวิชาการอ้างอิงอยู่หลายท่านในด้านรายละเอียดต่างๆของการเมืองในยุคนั้นเฉินโซ่เขียนการก่อนชื่อขึ้นมาในยุคราชวงศ์ซินนะครับซึ่งจะบอกจากประวัติโดยสังเกตนิดหน่อยก็คือเฉินโซ่เขาเป็นบุคลากรในจกกนะครับหรือลัดสูโดยที่พ่อของเขาเนี่ยเป็นทหารเป็นเสนาธิการในกองทัพของม้าเจ๊กตอนที่ม้าเจ๊กได้รับการมอบหมายไปเฝ้าที่เจ๊กนะครับที่ในนิยายที่เขาโดนสุมาอี้กับเตียวครับล้อมไว้แล้วก็ทำให้เสียเกศเต็งไปเลยอย่างที่หลายๆท่านคงทราบอยู่แล้วพ่อของเซนโซ่เขาอยู่ในทีมงานชุดนั้นด้วยแล้วก็โดนลงโทษครับตัวเซนโซ่เองเขาเติบโตขึ้นมาก็อยู่ในลัทธิเนี่ยอยู่ในยุคก๊กลับราชการแต่ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรจนเจ้าก๊กแปดโดนซูมาเจียวส่งให้เซงไงกับจงโฮยมาตีแปดก็เป็นส่วนหนึ่งของลัทธิเว่ยซึ่งเป็น
เรียกว่ารัฐเว่ยในนามเพราะตอนนั้นก็ตระกูลซูมาหรือตระกูลซูมาก็คุมอำนาจไว้หมดเรียบร้อยแล้วจนต่อมาพอรัฐสู่ถูกผนวกเข้าไปในอาณาจักรเว่ยก็ตัวเฉินโซ่เนี่ยเขาก็เริ่มเก็บข้อมูลเริ่มขีดขีดเสียแล้วแหละก็จนซูมาเอียนมาตีชิงดินแดนงอกกใต้รวมแผ่นดินเป็นหนึ่งก็แผ่นดินถือว่าเป็นของราชวงศ์ซิ่งในสมบูรณ์ก็กล่าวโดยสรุปก็คือเฉินโซ่เขียนทางขอชื่อแล้วเสร็จในยุคราชวงศ์ซิ่งแล้วก็เนื้อหาส่วนมากก็เขียนอยู่ภายใต้การครอบงำของราชวงศ์ซิ่งแล้วนะครับซึ่งผมวิเคราะห์ดูแล้วก็ไม่มีสาเหตุไหนที่จะไปบิดเบือนเรื่องราวในบุคคลของรัฐต่างๆซึ่งเป็นคนรัฐสู่รัฐอู่รัฐกล้วยก็คือกกงอกกุยกกอย่างที่ปรากฏในข่าวก็พยายามครั้งก็ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรที่จะไปลำเอียงบิดเบือนเพราะว่าผู้ที่คุมอำนาจอยู่คือฮ่องเต้ราชวงศ์ซิ่งกลับกันส่วนตัวแล้วที่ผมได้ศึกษาประวัติศาสตร์ทางก่อนซื่อเนี่ยจากแหล่งต่างๆซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมไม่สามารถอ่านภาษาจีนออกนะครับก็จะหาอ่านจากภาษาอังกฤษเลยส่วนมากก็ได้อ่านแล้วหลายตัวรู้สึกว่าการบันทึกเรื่องราวเขาค่อนข้างเที่ยงตรงนะครับก็คือเขาชื่นชมผู้นำแม่ทัพหรือนักการเมืองที่มีความสามารถของรัฐต่างๆทุกรัฐนะครับทั้งสามก๊กอย่างค่อนข้างมีความยุติธรรมใครดีเขาก็ว่าดีใครมีผลงานดีก็ว่าดีก็ไม่ได้ด่าฝั่งในฝั่งมีศาสตร์เสียแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วเฉินโซ่เขาก็ต้องตกยากเพราะงานเขียนชิ้นนี้ของเขาเสียด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามีหลักฐานบันทึกไว้ว่าผู้มีอำนาจในสมัยนั้นต้องการให้เขียนถึงบรรพบุรุษตัวเองดีๆก็คือบรรพบุรุษของตัวเองอาจจะมีบทบาทอยู่ตั้งแต่ช่วงยุคโตโฉเรื่องอำนาจยุคใดก็ว่าไปแล้วพอมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยตอนยุคราชวงศ์จีนแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการให้เขียนถึงบรรพบุรุษตัวเองดีๆเฉิงโซ่เขาตอบปฏิเสธนะครับก็สร้างความไม่พอใจให้ผู้มีอำนาจหลายคนจนตัวเองไม่ประสบความสำเร็จไม่ประสบความก้าวหน้าในราชการเลยก็เรียกได้ว่าตลอดชีวิตก็เป็นข้าราชการที่หากินด้วยความยากลำบากครับอยู่โต๊ะก็ไม่ได้เจริญอะไรก็พอสับครบรวมเป็นหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เจริญอะไรก็โดนกีดกันจนถึงเขาตายไปเนี่ยก็งานเขียนเขาก็ไม่ได้รับการรับรองนะครับให้เป็นเอกสารทางการเพราะว่าในยุคของซูมาเอียนในจิ้นอูตี้ครับซูมาเอียนเนี่ยเอกสารฉบับนี้ถูกกีดกันอย่างมากโดยบรรดาขุนนางในสมัยนั้นเรื่องเหตุที่กล่าวไปแล้วก็คือเฉินโซ่ปฏิเสธที่จะเขียนถึงบรรพบุรุษขุนนางเหล่านั้นในทางดีในทางยกย่องอะไรเงี้ยครับก็เอกสารประวัติศาสตร์ฉบับนี้ทางก่อชื่อก็เลยไม่ได้รับการรับรองเป็นของทางการล่วงไปถึงเขาตายแล้วไปถึงยุคของจิ้นฮุยตี้นะครับค่อยมีคนเห็นคุณค่าของผลงานของเขาหลังจากที่ตัวเขาตายไปแล้วก็จะมีคนคุณนางหลายหลายคนก็มารวมตัวกันมากราบทูลว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่งไม่ควรจะปล่อยให้ตกหล่นสูญหายจิ้นฮุยตี้ก็โปรดให้คนไปลอกการก่อชื่อที่บ้านของเฉินโซ่นะครับแล้วก็มีการประกาศให้เป็นบทสาบฉบับทางการก็กล่าวโดยสรุปแล้วกว่าจะมีเอกสารที่เรียกว่าการก่อชื่อเนี่ยเฉินโซ่ต้องผ่านความยากลำบากมามากมายครับล่วงเกินอีกผู้มีคนมากก็มีคนเห็นผลงานเขาก็โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่าเป็นเอกสารที่น่าเชื่อถือได้ครับพอสมควรเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันกับวรรณกรรมแล้วเนี่ยวรรณกรรมก็มีเนื้อเรื่องขึ้นมาได้เพราะว่าใช้เอกสารทางประวัติศาสตร์ฉบับของเฉินโซ่เนี่ยแหละครับที่เป็นซอสเป็นต้นแบบในการดำเนินเรื่องครับก็ในส่วนตัวแล้วผมเห็นว่าวรรณกรรมที่เราอ่านกันนี้ถือว่าเป็นวรรณกรรมที่แต่งได้ดีมากนะครับเพราะว่าเป็นการรวมเอาประวัติศาสตร์มาใส่ไว้ในวรรณกรรมได้อย่างลงตัวคือของเดิมเขาจะเป็นแบบว่าแยกบันทึกเป็นทีละคนทีละคนทีละคนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสามก๊กที่เราอ่านกันเนี่ยเรียงไปตามไทม์ไลน์เลยเอามารวม
ตั้งแต่สมัยพระเจ้าเลนเต้มาจบโซมาเอียนจิงฮันลินได้เนี่ยก็เอามาเรียงไปตามไทม์ไลน์ซึ่งถือว่าน่าทึ่งนะครับเพราะว่าเขาใส่ข้อเท็จจริงได้ค่อนข้างสอดคล้องลงตัวมากๆของเดิมที่เขาแยกบันทึกก็มาถึงประเด็นสุดท้ายนะครับที่จะพูดคุยวันนี้ก็คือปัญหาเกี่ยวกับการโต้แย้งสนทนากันนะครับไม่ว่าจะเป็นในกระทู้ซึ่งปัญหานี้จริงๆเห็นได้มากครับในสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวกับสามก๊กก็คือคนนึงพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์อีกคนนึงอวรรณกรรมไอ้คนที่เขาเอาประวัติศาสตร์มาลงก็บอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ใช่วรรณกรรมมั่ววรรณกรรมเรื่องแต่งอะไรนี้คนที่เขาอ่านวรรณกรรมมาบอกว่าเออก็แล้วยังไงล่ะในเมื่อสามก๊กที่อ่านเนี่ยเออมันเป็นเราอ่านวรรณกรรมกันไม่ใช่อ่านประวัติศาสตร์แล้วการที่คุณเอาวรรณกรรมเอาประวัติศาสตร์มาอ้างเนี่ยคุณเชื่อได้หรออะไรนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่ก็เถียงกันอย่างไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นการเอาเรื่องราวทางเอกสาร2ชนิดที่มีความแตกต่างกันอยู่ในตัวเนี่ยมาโต้แย้งกันอย่างไม่มีเหตุผลนะครับคือเราไม่สามารถจะหาข้อสรุปได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นงานเขียนคนละประเภทกันก็คำแนะนำของผมก็คือควรจะมีการเคลียร์ให้ชัดเจนนะครับการพูดการคุยเนี่ยก็คือควรจะมีการกำหนดให้ชัดเจนว่าตรงนี้นะเราพูดถึงวรรณกรรมนะตรงนี้นะเราพูดถึงประวัติศาสตร์แล้วก็ต่างเคารพในความเห็นซึ่งกันและกันนะครับไม่ต้องไปหาว่าฝั่งไหนมั่วไม่ต้องหาว่าเนี่ยโดนวรรณกรรมหลอกมันจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ครับมันไม่ใช่เรื่องของหลอกไม่หลอกหรือว่ามั่วหรือไม่มั่วแต่มันเป็นปัญหาของการยกเอางานเขียนของชนิดที่มีเนื้อหาต่างกันทั้งเรื่องเนื้อหาต่างกันเรื่องของเจตนารมณ์มาเสียงกันนะครับในส่วนตัวของผมเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับกับการพูดคุยกันในประเด็นทางประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าการพูดคุยประวัติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สามก๊กเนี่ยจะมีเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับก็คือประวัติศาสตร์จะบันทึกเรื่องราวไว้ถือว่าก็ค่อนข้างละเอียดนะครับก็จะมีหาได้แหล่งจากหลายแหล่งนะครับก็ลองดูเสน่ห์ของมันก็คือมีการบันทึกเรื่องราวแม้จะละเอียดแต่ว่าละเอียดเพียงเขาเรียกว่าองค์ประกอบภายนอกครับคือเหตุเบื้องหน้าเบื้องหลังใครกระทำกับใครยกทัพไปจำนวนเท่าไหร่คนเป็นอย่างไรแต่ว่าในประวัติเขาจะไม่มัดข้อเท็จจริงที่เป็นองค์ประกอบภายในหรือเจตนาของการกระทำของบุคคลต่างๆบางครั้งมันสรุปตรงที่ว่า เราสามารถตีความเหตุผลเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นการศึกการเมืองการกระทำต่างๆได้อย่างค่อนข้างมีอิสระกว่าเพราะว่าในวรรณกรรมเนี่ยเขาจะมัดข้อเท็จจริงไว้ให้เราหมดแล้วนะครับว่าข้างในคิดอย่างไรมีเจตนาอย่างไรโดนหลอกหรือไม่อะไรยังไงก็เสน่ห์ของการพูดคุยเชิงประวัติศาสตร์นี่คือข้อมูลทางประวัติศาสตร์จะหลวมกว่าค่อนข้างจะหลวมวรรณกรรมนิดนึงคือเปิดช่องให้คนเราพูดคุยใส่เหตุผลแสดงเหตุผลหรือว่าค้นหาความสมจริงหรือความใกล้เคียงของเหตุการณ์นั้นๆมากกว่าข้อมูลในวรรณกรรมนะครับซึ่งผมเห็นว่าถ้าเราจะจำกัดการพูดคุยสามก๊กในวงกรอบในไว้ในกรอบของวรรณกรรมอย่างเดียวเนี่ยผมเชื่อว่าการพูดคุยไม่ช้าก็คงจะถึงทางตันนะครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันก็สามก๊กจะเป็นหนังสือเรื่องยากก็จริงแต่ว่าเนื้อหาก็ไม่แค่ไม่กี่พันหน้านะครับถ้าจะจำกัดการพูดคุยอยู่ในวรรณกรรมอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยก็จะเป็นการจำกัดการถกประเด็นกันด้วยหน้าหนังสือเพียงไม่กี่พันหน้าก็ไม่ช้าก็คงจะการพูดคุยก็คงจะถึงทางตันไปก็ครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ดีใจนะครับที่มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องชาวเพียงสามก๊กนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่รับฟังกันจนจบนะครับก็หากโอกาสหน้ามีวาระโอกาสดีๆก็จะ
ขออาสานะครับมาพูดคุยกับพี่น้องชาวเพจอีกแล้วก็เชื่อว่าประเด็นที่ผมพูดคุยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบประวัติศาสตร์และวรรณกรรมนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างถนัดก็รอรับชมนะครับก็รับฟังก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเหตุการณ์ต่างๆในสามก๊กนะครับเปรียบเทียบเหตุการณ์ว่าประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรวรรณกรรมเป็นอย่างไรรวมถึงให้ข้อคิดเห็นนะครับหรืออาจจะเป็นการวิจารณ์บุคคลนะครับที่อยู่ในสามก๊กตัวละครต่างๆก็จะเอาข้อมูลทางประวัติศาสตร์มาเผยแพร่ให้พี่น้องชาวเพจได้ฟังกันโดยทั่วถึงนะครับครับผมก็สำหรับวันนี้ก็คงขอจบการสนทนาเพียงเท่านี้นะครับก็การสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ